วลาตีสามกว่าๆนะครับก็หลังจากที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพได้ประมาณ 2-3 เดือนนะครับก็เนื่องจากเป็นคนที่อยู่ดึกนะครับก็เลยลองค้นหานะครับคำว่าของกินยามดึกในกรุงเทพมหานครนะครับก็เดี๋ยวลองวนๆดูแถวทองหล่อเอกมัยกันดูครับกว่าจะซ่อมรถเสร็จนะครับเหงื่อแตกไปทีเดียวก็เดี๋ยวไปตามล่าหาของกินยามดึกกันก็เจอเป้าหมายแรกแล้วนะครับโชคดีติ่มซำเปิดบริการ24ชั่วโมงอยู่ที่ซอยเอกมัย4นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าฮับบ้านะครับโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับนี่หน้าตาเมนูนะครับของโชคดีติ่มซำนะครับมียำเช้าอิ่มง่ายๆปักกุเตอาหารว่างนะครับแล้วก็ติ่มซำนึ่งนะครับติ่มซำทอดขนมหวานกังฟูชานี่มันคืออะไรสักอย่างก็เครื่องดื่มนี่นะครับก็คือจะมี delivery ด้วยนะครับลิฟต์ตรงโน้นนะครับในกล้องอาจจะมองไม่ชัดนะครับจริงๆแล้วก็เคยมากินสาขานี้ทีนึงนะครับแต่ว่าไม่เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่าเปิด24ชั่วโมงครับไม่รู้ตกข่าวที่ไหนมานะครับสำหรับเมนูนะครับตอนนี้ก็มีผัดคะน้าฮ่องกงนะครับแฮกเกิลขนมจีบหมูนะครับแล้วก็สาหร่ายห่อหมูอะไรสักอย่างนึงนะครับมีปูอัดด้วย